ไทยแลนด์นิวม.ศรีประทุมทีมดัสไอเดียสะท้อนสังคมยุคโควิด-19 โดนใจคว้าเงินแสนโครงการไทยดีมีมารยาทปี2ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทยไทยดีมีมารยาทปี2หลังจากที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนได้เชิญชวนเปิดรับไอเดียสร้างสรรค์จากเยาวชนนักเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาอายุไม่เกิน25ปีร่วมส่งผลงานหนังสั้นความยาว 3-5 นาทีหัวข้อไทยดีมีมารยาทนิวเข้าประกวดเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงและประพฤติตนตามหลักมารยาทในแนวปฏิบัติในสังคมไทยรวมถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งงานนี้ได้รับการตอบรับจากนักเรียนนักศึกษาจากทั่วทั้งประเทศรวมส่งผลงานเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับก็มีการพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็ตอบได้ตรงโจทย์นะครับว่าไทยดีมีมารยาทในยุค New Normal นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีการสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำให้มีเวทีให้กับน้องๆเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการทำหนังสั้นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสให้ทำมาเพื่อให้ผู้กำกับเนี่ยที่มีความสามารถมีชื่อเสียงระดับประเทศเนี่ยได้คอมเมนต์แล้วก็ได้ตัดสินนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทโมโนนะครับ Next จำกัดมหาชนเองเนี่ยก็จะเป็นสื่อสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยในการเผยแพร่อยู่แล้วแต่ว่าหลังจากนี้เราก็ได้นำคลิปนะครับจะสามารถที่จะมาเผยแพร่ในช่องทางของกระทรวงวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้อยู่แล้วด้วยนะครับก็ยังไงก็คือจริงๆต้องขอบคุณน้องๆนะคะแม้ว่าในที่ผ่านมาคือมันก็มีอุปสรรคในเรื่องการดำรงชีวิตของเราทุกคนนะคะแต่เด็กๆก็ตั้งใจแล้วก็น้องๆที่ได้รับการอบรมจากพี่ๆผู้กำกับซึ่งน้องก็ใช้มุมต่างๆของพี่ผู้กำกับในเชิงของเรื่องประสบการณ์มาใช้แล้วเด็กๆเองเขาก็ใส่ไอเดียของเขาได้เต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการเห็นเด็กๆรุ่นใหม่แสดงออกมาว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะนี่ก็คิดว่าทางโมโนเน็กซ์เราเองนะคะก็มองว่าตัวเนี้ยค่ะสื่อพวกต่างๆที่เด็กๆทำมันเราก็ตั้งใจจะเผยแพร่ให้เต็มที่ซึ่งคิดว่ามันน่าจะอยู่กับสังคมเราได้ตลอดไปนะคะในมุมของพลังเด็กๆตรงนี้อยากจะฝากผลงานนะครับน้องๆที่จริงๆแล้วเนี่ยก็วันนี้ก็มีผู้ได้รางวัลทั้งหมด16โรงเรียนนะครับก็อยากจะเผยแพร่ให้พวกเราเนี่ยที่เผยแพร่ไปอยากให้เข้าไปร่วมชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆวันนี้ประทับใจด้วยว่ามีน้องท่านหนึ่งที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เป็นน้องที่อยู่ในระดับมัธยมมาจากอุตรดิตถ์แล้วต้องมาคนเดียวในหนังก็แสดงอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็รับรางวัลเป็นคนเดียว นั่นก็หมายความว่าจะได้สามารถจุดประกายให้น้องๆเยาวชนทั่วประเทศนะครับที่จะนำเป็นแบบอย่างว่าเราก็สามารถที่จะถ้าเรามีไอเดียเรามีความสามารถเราสามารถที่จะมาร่วมกันตรงนี้ได้แล้วก็อย่างน้อยก็ได้แสดงศักยภาพของตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปเพราะบางทีมก็เคยชนะครั้งนี้ก็แพ้บางทีมเคยแพ้ครั้งนี้ก็ชนะเพราะก็ถือว่าเป็นเวทีนึงที่จะให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้รับชัยชนะนะครับแต่อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจกับทุกๆทีมนะครับที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้นะครับจะได้ช่วยกันในการเผยแพร่ว่าทำไทยดีมีมารยาทของเราให้อยู่คู่กับคนไทยก็คือมารยาทที่ดีของเราโมโนเองนะคะเป็นสื่อด้วยนะคะซึ่งเรามองเห็นการจัดงานครั้งนี้คือเป็นเวทีให้เด็กๆได้แสดงความสามารถได้เต็มที่ผ่านภาพยนตร์สั้นซึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็ในมุมของเราเองเราก็อยากสนับสนุนในการจัดโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไปยังไงต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกองทุนก็อยากให้มีเวทีแบบนี้ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านไหนตลอดไปนะคะซึ่งเราก็จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมดีๆของไทยเราตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะช่อง8ไทยแลนด์นิวส์